สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่ Family นะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่มาหาคุณยายคำแพงนะครับคุณยายคำแพงที่อยู่ตรงที่น้อยอยู่เมื่อก่อนนะครับผมอยู่ตรงข้างสวนน้องนุชนะครับหรือเลเจนด์สยามนะครับผมพอดีมาหาคุณตาคุณยายกันนะครับผมก็ว่าคุณตาคุณยายก็รื้อหมดเลยนะครับมาถึงก็คุณตาคุณยายรื้อที่อยู่หมดแล้วเพราะว่าเขาให้คุณตาคุณยายย้ายออกหาที่อยู่ใหม่นะครับเพราะว่าทางบริษัทเขาจะทําก่อสร้างอะไรไม่รู้นะครับผมก็เลยให้คุณตาคุณยายย้ายออกจากพื้นที่ไปหาพื้นที่อยู่ใหม่นะครับวันนี้ก็เลยได้มาเยี่ยมคุณตากับคุณยายแล้วก็คุณยายคําแพงด้วยนะครับผมคุณตาครับสวัสดีครับคุณตานั่นก็คุณยายนะครับเดินไม่ได้คุณตาคุณยายคุณยายขาไม่ค่อยดีก็เลยตอนนี้ก็รื้อหมดแล้วครับตรงนี้รื้อออกแล้วก็จะย้ายวันพุธย้ายวันพุธนี่ครับพอดีคุณตาไปเช่าที่ตรงนู้นครับทางเขาชื่อจันเนาะเขาให้เช่าแบบใดล่ะต้องถามได้เลยอ๋อคือลูกสาวของคุณตาไปถามที่แล้วก็เช่าที่เขาไว้นะครับจะให้คุณยายคำแพงไปอยู่นะครับผมนู่นคุณยายคำแพงนะครับผมวันนี้ก็ทางช่องคุณยายคำแพงขายอาหารแล้วก็พอดีผมก็ได้ขอความช่วยเหลือไปจากไปขอผมได้ไลน์ไปขอความช่วยเหลือจากพี่ยุ้ยนะครับที่คุณพี่ยุ้ยก็ได้ช่วยเหลือเหมาผลไม้ของคุณยายคำแพงหมดเลยครับผมแล้วก็มอบเงินมอบคะแนนให้กับคุณตาด้วยเป็นทั้งหมดของพี่ยุ้ยที่ช่วยเหลือคุณยายคำแพงก็ 5,000 คะแนนนะครับผมก็ช่วยเหลือคุณยายคุณคำแพงก่อนเผื่อคุณยายคำแพงอาจจะเอาเป็นทุนไปซื้อแทงน้ำอะไรเงี้ยครับไปไว้ใส่น้ำเพราะว่าทางที่ไปอยู่ใหม่ไม่มีน้ำนะครับไม่มีน้ำใช้ผมก็เลยมาหาแล้วก็ได้ขอความช่วยเหลือไปถึงพี่ยุ้ยแล้วก็พี่ยุ้ยก็ได้ช่วยเหลือคุณยายคำแพงมา 5,000 คะแนนก่อนให้กับคุณตาคุณยายได้อยู่ได้มีคะแนนไปอาจจะทำเป็นเพิงพักอยู่อาศัยกับช้างก่อนวันนี้ก็มาครับเมื่อก่อนตรงนี้ก็เป็นที่ที่ดาวกับน้อยอยู่นะครับกับคุณตาคุณยายตอนนี้ก็เหลือแค่เชือกเดียวแล้วก็เขาก็ให้ขยับขยายออกไปก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะก็เราต้องขยับขยายไปอยู่ที่ใหม่ก่อนแล้วค่อยไปสร้างเพิงพักใหม่ก็เดินทางวันพุธนี่แหละครับจะเดินทางช่วงเช้าใช่ไหมตาคุณตาก็จะขี่ช้างเดินไปจากตรงนี้ไปที่อยู่ใหม่ก็ประมาณสักหอด10 โลป่ะผมว่าหอดอยู่เดี๋ยวประมาณนั้นประมาณ10 กิโลนะครับผมที่คุณตาจะเดินนำช้างไปอยู่ที่ใหม่ก็10 กิโลผมว่าจะมาช่วยอยู่นะครับแต่ว่าวันพุธเนี่ยว่าจะมาตอนเช้ามาช่วยคุณตาย้ายอยู่ก็จะถ่ายให้ดูอยู่นะครับผมนี่ครับคือพี่ยุ้ยเคยบอกผมว่าให้มาเยี่ยมคุณตาบ่อยๆปีเดือนละครั้ง2 ครั้งก็ได้อย่างเงี้ยครับผมก็เลยมีโอกาสก็เลยรู้ข่าวคุณตาจะย้ายที่ย้ายทางก็เลยขอความช่วยเหลือให้พี่ยุ้ยได้ช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับก็ช่วยเหลือคุณตาคุณยายแล้วนะครับต้องกราบขอบคุณพี่ยุ้ยมากๆครับที่เอ็นดูคุณตาคุณยายนะครับผมต้องขอบคุณครับผมคุณยายก็ขอบคุณพี่ยุ้ยแล้วก็คุณยายคำแพงก็ดีใจครับวันนี้กินอาหารแล้วก็พี่ยุ้ยก็ช่วยคะแนนด้วยนะครับผมนี่ครับความเป็นอยู่ก็อย่างนี้ครับไม่รู้จะทำยังไงนะครับมันก็อย่างว่าแหละครับผมโควิดมามันก็หลายสิ่งหลายอย่างมันก็ทำให้การเป็นอยู่ไปการเป็นอยู่ก็อาจจะลำบากขึ้นเพราะทุกที่ก็มีผลกระทบมันเหมือนกันนะครับผมนู่นคุณยายคำแพงกำลังกินผลไม้อยู่ครับผมผลไม้ที่พี่ยุ้ยเหมาแล้วก็ช่วยเหลือคุณตาด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆกันครับนี่ก็คุณยายคำแพงนะครับผมคุณยายคำแพงก็กำลังกินผลไม้อยู่นะครับนี่ก็เขากำลังเอาแมคโครลงมาเคลียร์พื้นที่นะครับผมเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก็เขาจะทำเตรียมพื้นที่ไว้ทำอย่างอื่นนะครับก็ให้คุณยายคำแพงย้ายออกจากพื้นที่นะครับวันพุธนี้ครับผมคุณยายก็จะไปอยู่ที่ใหม่นะครับผมนี่ครับผลไม้ที่พี่ยุ้ยเหมา
แล้วก็มอบคะแนนให้กับคุณยายคำแพงด้วยนะครับผมตอนนี้คุณยายก็กำลังกินอยู่ก็สามารถติดตามได้นะครับผมสามารถติดตามอัปเดตข่าวทางช่องคำแพงชาแนลนะครับผมพังคำแพงชาแนลก็สามารถเข้าไปกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับคุณยายได้นะครับผมเพราะว่าวันพุธนี้คุณยายจะเดินทางไปอยู่ที่ใหม่นะครับก็ทางช่องทางลูกสาวของคุณตาคุณยายเขาเช่าที่ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวันพุธเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่ก็เขาเอาแมคโครมาทำความสะอาดแล้วนะครับเคลียร์พื้นที่เราก็เป็นกำลังใจให้กับคุณยายนะครับคุณยายคำแพงนะครับผมสามารถเข้าไปกด Subscribe กดติดตามสั่นกระดิ่งหรือว่าเข้าไปคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับคุณยายได้นะครับเป็นกำลังใจให้กับคุณยายช่องพังคำแพงชาแนลนะครับผมอันนี้ก็เป็นเจ้าของช่องครับผมเจ้าของช่องสวัสดีค่ะเจ้าของช่องหมุนเข้าไปเลยหมุนเข้าไปขึ้นก็วันนี้ก็มีโอกาสครับมาถ่ายแล้วก็มาช่วยเหลือมาช่วยเหลือคุณกำลังหูวันนั้นกำลังวิทย์ครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่ยุ้ยมากๆครับที่ช่วยเหลือคุณตาคุณยายแล้วก็คุณยายคำแพงนะครับก็กราบขอบพระคุณพี่ยุ้ยที่เหมาผลไม้แล้วก็มอบคะแนนให้กับคุณตาคุณยายไว้ไปซื้อถังน้ำเป็นแท้งน้ำใหญ่ๆไว้เก็บน้ำให้กับยายคำแพงเวลาไปอยู่ที่ใหม่นะครับเพราะว่าคุณยายต้องซื้อน้ำใช้ก็จะได้มีแท้งน้ำเก็บน้ำฝนเก็บน้ำที่ซื้อมานะครับซื้อเป็นรถกระบะหนึ่งก็ประมาณรถปิกอัพที่เขาเป็นข้างหลังเป็นแท้งน้ำใหญ่ที่เขาขายน้ำก็หนึ่งรถปิกอัพก็ประมาณ180คะแนนครับผมก็จะใช้ได้ประมาณ1อาทิตย์สำหรับใช้น้ำที่อาบแล้วก็ให้คุณยายกินวันนี้ก็ได้มาถ่ายแล้วก็ให้กับทุกท่านได้เห็นนะครับว่าคุณยายคำแพงเป็นยังไงจะเดินทางไปอยู่ที่ใหม่วันไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องกราบขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์สามารถเข้ามาคอมเมนต์หรือว่าเป็นกำลังใจให้กับคุณยายได้นะครับผมที่ช่องคำแพง Channel ฝาก Subscribe ให้กับคุณยายด้วยนะครับผมคุณยายก็อายุเยอะแล้วครับผมพ่อขวานแม่ขวานก็อายุเยอะเหมือนกันครับคุณตาแก้วกับคุณยายก็อายุเยอะก็เลยมาเยี่ยมแกวันนี้ก็เลยได้ช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับเพราะว่าผมก็พูดจริงๆแล้วผมก็ช่วยเหลือแบบตามกำลังนะครับผมก็ไม่ได้มีกำลังทรัพย์ช่วยเหลือหรอกครับผมก็มาช่วยเหลือเป็นกำลังใจแล้วก็บางครั้งเข้าติดต่อผู้ใหญ่ใจดีอย่างเช่นผมก็ได้ขอความช่วยเหลือจากพี่ยุ้ยให้มาช่วยเหลือคุณตาคุณยายพี่ยุ้ยก็ได้เข้ามาช่วยเหลือผมก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆครับอย่างน้อยๆผมก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่ได้ช่วยเหลือคุณตาอาจจะช่วยได้นิดนึงก็ยังดีครับผมคนเราก็ช่วยเหลือกันครับผมไม่มีอะไรที่จะมีความสุขเท่ากับการได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจครับผมขอบคุณนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ